ท่านประธานที่เคารพผมสาธิตวงหนองเตยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรังพรรคประชาธิปัตย์ครับขอหารือไปยังกระทรวงคมนาคมกรมทางหลวงนะครับเรื่องของถนนหนทางซึ่งต้องขยายตัวกันมากขึ้นตามจำนวนของประชากรและเศรษฐกิจนะครับก็คือ1ถนนทางหลวงหมายเลข4ถนนเพชรเกษมช่วงแยกอันดามันจากเทศบาลตำบลห้วยยอดออกไปที่แยกอันดามันของอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนะครับระยะทาง5กิโลเมตรตอนนี้ขยาย4ช่องจราจรไปแล้ว4กิโลเมตรเหลือเพียง1กิโลเมตรเท่านั้นนะครับดังนี้เพราะติดปัญหาบางอย่างซึ่งตอนนี้ก็แก้ปัญหาไปแล้วช่วงนี้นั้นผ่านทั้งตลาดสดผ่านทั้งปั๊มน้ำมันและผ่านทั้งย่านชุมชนนะครับก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งก็ขอให้จัดงบประมาณเพื่อที่จะสร้างถนน4ช่องจราจรในช่วง1กิโลเมตรนี้โดยเร่งด่วนนะครับอันที่2ก็คือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข4046จากตัวเมืองตรังผ่านทางนาเมืองเพชรนะครับแล้วก็ไปยังอำเภอสิเกาไปเชื่อมถนนหมายเลข4เพชรเกษมที่ตำบลควนกุลนะครับถนนเส้นนี้เดิมเป็น2ช่องจราจรระยะทาง53กิโลเมตรได้รับการขยายไปแล้ว10กิโลเมตรเหลืออีก43กิโลเมตรนะครับเส้นนี้เนี่ยจะเป็นเส้นที่ไปสู่แหล่งท่องเที่ยวอย่างหาดปากเมงก็ดีหาดหยงหลิงหาดเจ้าไหมหรือไปเยี่ยมน้องมาเรียมก็ดีนะครับงบประมาณนี้ได้ปีละ1กิโลเมตรเท่านั้นดูแล้ว43กิโลเมตรถ้าไม่ทำแผนทั้งเส้นเนี่ยต้องใช้เวลาถึง40ปีกว่าจะครบทั้งเส้นอีกทั้งยังเป็นทางลัดที่ไปสู่จังหวัดกระบี่ด้วยก็ขอให้กรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมนะครับดำเนินการทำแผนงานงบประมาณของถนนเส้นนี้ทั้ง43กิโลเมตรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและการขยายตัวของเศรษฐกิจในจังหวัดตรังด้วยครับขอบพระคุณครับ